ฟังก์ชันที่มันมีในแอปอะมันฉลาดมากมันมีอัลกอริทึมบางอย่างที่ทำให้เราอะรับข้อมูลที่แบบเราสนใจจริงๆมันดูเหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งในนั้นที่แบบว่าทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคุณจะเล่น TikTok แบบถูกทางมากขึ้นเด็กสมัยนี้พอดแคสต์วันนี้ทำไมคึกคืนอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะวันนี้คอนเทนต์ของเราเป็นเรื่องที่สนุกมากใช่ผมทำก่อนนอนทุกวันทิกทอกทิกทอกไม่ถามด้วยว่าทำอะไรทิกทอกเราก็จะมาพูดเรื่องเฟซบุ๊กมันเองแห้งเลยทวิตเตอร์นั่นเองครับผมเฮ้ยเล่นตบมุกเป็นอะไรเลยก็เราจะมาพูดกันเรื่องแอปพลิเคชันสุดฮิตในยุคนี้นั่นคือทิกทอกเป็นอะไรที่ฮิตจริงแรงจริงเพิ่งมาเป็นกระแสกว้างเมื่อประมาณปีที่แล้วเองนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่มันมีโควิดเข้ามาเนาะใช่ยุคล็อกดาวน์ทุกคนก็ผันตัวเป็นนักเต้นบ้างแม่ครัวพ่อครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนักรีวิวบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าแกก็เต้นเหมือนกันพี่เริ่มโหลดมาได้ไงดีกว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าแรกๆอ่ะยังไม่ได้มีคนเข้าไปเล่นเยอะใช่ไหมพี่อ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวทิกต็อกมันจะต้องมาแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยโอ้โหลดไว้ดีกว่าแล้วตอนนั้นน่ะคนที่เล่นน่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กเลยแบบเด็กเล็กๆ เลยอะไรอย่างเงี้ยTikTok มันคืออนาคตที่เราจะต้องอาจจะต้องเข้าไปดูเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปเล่นดูละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโหลดมาหลังจากที่โหลดมารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เพลินดีอะไรอย่างเงี้ยจริงคือ TikTok มันเป็นอะไรที่ดูดพลังมากๆแหละคนคิดว่าแบบกดเข้าไปทีนึงโอ้ย10นาทีพอแล้วเดี๋ยวจะแบบไปเล่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นกับผมไม่เคยจ้ะ10นาทีไม่มีแน่นอนก็คือดูไปแป๊บนึงก็คือผ่านไปแล้วชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตลอดซึ่งผมรู้สึกว่าแอปเนี้ยเป็นเจนเรามากๆเลยอ่ะแบบใช่มันมีความเร็วเราเข้ามาเราเลื่อนๆๆๆอย่างเงี้ยเรารับข้อมูลไปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากเราไม่ได้เห็นแค่แบบความสวยงามความเอสเธติกเหมือนใน IG ใน Instagram อะไรเงี้ยแต่เราเห็นว่าคอนเทนต์ตลกก็มีคอนเทนต์สาระก็มีคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีแบบมันไม่ได้ขายแบบหน้าตาไม่ได้ขายสวยหล่ออย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ละคนมีความเป็นครีเอเตอร์หมดเลยเอาง่ายๆรู้สึกว่าแบบพฤติกรรมของพวกเราอะเจนเราอะส่วนใหญ่ละกันเรียกว่าแบบจะมีความเบื่อง่ายนิดนึงใช่ใช่รู้สึกว่าแบบดูอะไรนานๆไม่ได้นอกจากจะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจแบบจะดูจริงๆจะศึกษาจริงๆ TikTok มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สั้นๆดูง่ายแล้วสามารถดูได้เป็นในแบบปริมาณที่มากๆอย่างที่ปื้มบอกว่าแบบมันหลากหลายอะไรเงี้ยดูเหมือนเราดูได้หลายอย่างอะไรเงี้ยในแอปเดียวสรุปแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง TikTok นี่แหละทุกคนต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคุณจะเล่น TikTok แบบถูกทางมากขึ้นผมอะด้วยความที่อยู่กับมันมาเยอะวันนึงมี24ชั่วโมงอะผมอยู่กับโซเชียลมีเดียไปแล้ว25ชั่วโมงอยู่กับ TikTok ไปแล้วอีก2ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนวันนึงมี24ชั่วโมงอยู่กับโซเชียลไปแล้ว25ชั่วโมงกูงงมากตอนนี้ด้วยความที่ผมอยู่กับ TikTok มานานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมก็ขออนุญาตแบ่งคอนเทนต์ที่เจออะเป็น10ประเภทว่าใน1วิดีโอที่เราเห็นใน TikTok อะมันคือต้องการสื่ออะไรเป็นประเภทอะไรอะไรอย่างงี้ซึ่งใน1คลิปอะอาจจะมีหลายประเภทก็ได้อะไรอย่างงี้ครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันประเภทแรกเลยก็คือโชว์สกิลเห็นง่ายสุดเลยก็เต้นไงเต้นมันนับเป็นการโชว์สกิลนะพี่สายเต้นโหดๆอย่างเงี้ยเวลาเขาลง TikTok กันอะแบบมันเต้นตามยากมากเลยนะมันต้องใส่การแบบจัดระเบียบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า TikTok เนี่ยเป็นแอปของนักเต้นเลยนะคือมันทำให้นักเต้นหลายคนแจ้งเกิดในนี้ได้แล้วก็แบบไม่ได้แค่เต้นอะร้องเพลงเล่นดนตรีการแสดงอะไรเงี้ยมันสามารถเอามาโชว์สกิลใน TikTok ได้อย่างไม่เก้อเขินเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดกว้างมากๆอะไรเงี้ยเราเห็นคนมีความสามารถใน TikTok เยอะมากก็เป็นหนึ่งพื้นที่ให้คนวัยรุ่นเจเนี้ยแบบโชว์สกิลจริงๆอะใน TikTok อะไรเงี้ยครับผมอีกประเภทนึงคือโชว์เสน่ห์จะมีการแบบให้เราเอาเพลงอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมาสร้างสรรค์วิดีโอแบบความคิ้วๆบางคนก็จะแบบว่าฉันแบบเป็นผู้หญิงน่ารักก็จะโชว์ความน่ารักในเพลงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะบางคนไปฟิตหุ่นมาอย่างล่าสุดไอ้ challenge put your head on my shoulder ที่แบบเขาจะยืนโพสแล้วก็พอเพลงตัดจังหวะตุ่มก็จะเป็นแบบไฟสลัวๆแล้วก็โชว์ความเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ก็ทำได้แบบไม่เขินอะไรเงี้ยคนมีเสน่ห์ก็ต้องโชว์ใช่ไหมทุกคนจริงๆๆอีกประเภทนึงอันนี้เห็นเยอะมากก็คือเล่นกับเพื่อนอวดแฟนใน TikTokเยอะจริงแฟนอยู่เฉยของแฟนนะถ่ายแล้วก็ยื่นมือไปแล้วดูว่าแฟนจะทำอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นคอนเทนต์นึงได้แล้วแล้วก็มาเต้นคู่กับแฟนก็มีใช่ก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำเอากล้องมาตั้งแล้วก็เต้นเล่นชาเลนจ์ต่างๆกันอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรที่ทำฆ่าเวลาก็ได้แล้วเราก็ได้เหมือนกับแบบคอนเทนต์นึงไปลงก็คือลงใน TikTok แล้วก็อาจจะไปลงโซเชียลมีเดียอื่นได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันง่ายมันสะดวกอีกประเภทนึงก็คือรีวิวทุกที่ที่สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายได้รีวิวได้หมดคาเฟ่บ้านโรงแรมที่เที่ยวรีสอร์ทร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยมันรีวิวได้หมดเลยส่วน
วนใหญ่เขาจะใช้การแบบว่าถ่ายโทรศัพท์ตัดแล้วก็พากทับพากทับทุกคนวันนี้จะพาไปคาเฟ่ย่านอารีมีตู้ถ่ายรูปใหม่อะไรอย่างงี้รีวิวอะไรเงี้ยแล้วคนก็ดูแล้วก็ไปตามมันก็เป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็สามารถทำเสร็จสับได้ในแอป TikTok เลยต่อไปก็คือการแชร์ไลฟ์สไตล์ครับกูรูแฟชั่นมาแชร์บิวตี้ทิปแต่งหน้าแมทชุดแมทชุดเนี่ยเห็นเยอะมากจริงเยอะเหมือนกันพี่ก็เคยเห็นว่าเออเขาจะมาสอนแมทสีอะไรอย่างเงี้ยหรือกางเกงทรงนี้เสื้อแบบนี้ใส่กับอันไหนถึงจะแบบช่วยเสริมลุคเราทำให้เราดูดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแต่งหน้าก็คือจะเห็นเยอะมากผู้หญิงเขาจะมาแต่งหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดโลกอีกอย่างนึงคือบางคนแบบว่าแต่งหน้าแล้วกลายเป็นอีกคนนึงเลยอะไรเงี้ยเยอะมากแต่งเก่งมากอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าแบบจะดูเป็นการว่าเขาไหมแต่ว่าเขาแต่งหน้าเก่งสวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกสวยขึ้นไปอีกนั่นแหละก็คือคอนเทนต์แต่งหน้าก็คือเยอะมากอีกคอนเทนต์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เป็นหนึ่งในใจหลักของ TikTok เลยก็คือคอนเทนต์ขายขำพี่ เขาก็จะมีแบบว่าการนำซิทูเอชั่นคอมเมดี้หรือว่าซิทคอมจังหวะซิทคอมอย่างเงี้ยมาเล่าใน TikTok ใช้จังหวะตัดต่อเอาบางทีแบบแสดงคนเดียวด้วยนะเป็นหลายตัวละครก็ตลกแล้วบางทีไม่ได้พูดเองด้วยใช้เสียงของคนอื่นแล้วก็เออว่าพากย์อีกทีแล้วเราก็แบบแค่แสดงสีหน้าแสดงท่าทางอะไรเงี้ยไอซิทูเอชั่นที่เขามาเล่าอ่ะมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ได้หรือว่าแต่งขึ้นก็ได้ก็ไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยก็ดูเอาเพลินๆอะไรเงี้ยบางทีเล่นพวกโซเชียลมีเดียอื่นๆอาจจะเจอแบบข่าวการบ้านการเมืองอะไรเงี้ยมันก็หนักไปแล้วก็เล่น TikTok ก่อนนอนอีกประเภทนึงที่เห็นเยอะก็คือกลุ่มของความสนใจความบันเทิงเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างงี้เช่นแบบแฟนคลับศิลปินดาราอะไรเงี้ยที่เขาจะคัดช็อตมาหรือว่าแบบเล่าข่าวเกี่ยวกับศิลปินของที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับคอนเทนต์ต่อมาก็คือสาระความรู้ครับเธอเห็นปะที่เขามาสอนภาษากันใน TikTok อ่ะเป็นครูภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาเกาหลีภาษาเกาหลียิ่งแมสเลยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้แบบหันมาดูซีรีส์เกาหลีเยอะอะไรเงี้ยภาษาเกาหลีก็เลยจะแมสมากอีกคอนเทนต์นึงก็คือการแชร์เหตุการณ์ที่เจอพี่บางทีเราไปเจอโมเมนต์ตลกๆกับเพื่อนแล้วเราถ่ายมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็มาแชร์บางทีมันไม่ได้ตลกด้วยนะบางทีมันแบบน่ากลัวน่าตื่นเต้นน่าหวัดเสียวอะไรเงี้ยมันเลียวอ่ะมันเลียวอะไรเงี้ยเขาก็มาลงใน TikTok แชร์เลยนะคือมีครั้งนึงที่แบบว่าผู้ติดตามเราตอนแรกก็มาหลัก10คน20คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ประมาณ 1,500 คือที่ 1,500 เนี่ยเพราะว่ามันมีคลิปนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเปิดห้องที่โรงแรมแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนพอดื่มเสร็จปุ๊บแล้วแบบเหมือนตื่นเช้ามาก็คืออ้วกแบบเต็มเลยทั้งเสื้อแล้วก็บนที่นอนเราก็เลยแบบทำยังไงดีวะทำไมอ้วกแบบทั้งผ้าห่มทั้งเตียงเขาเลอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็รีบแบบตัดสินใจแบบว่าทำให้มันดูสะอาดที่สุดก็เลยเก็บทีนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าโอ๊ยฉันนี่ TikTok อยู่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาโทรศัพท์อ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปที่ตัวเองแบบเป็นรอยอ้วกอ่ะของตัวเองอ่ะถ่ายแบบไม่ได้พูดอะไรเลยนะถ่ายนิ่งๆเลย9วิแล้วก็เอาไปลงเชื่อไหมวันนั้นอะคนดูอะประมาณ 200,000 แล้วก็มียอดคนกดไลค์อะเพิ่มขึ้นจากหลัก10อะมาเป็น 1,000 แล้วก็คนดูไปประมาณ 400,000 แล้วอะแกอีคลิปอ้วก9วินั่นอะคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยว่าแบบโรงแรมเนี้ยอย่างน้อยหลัก 1,000 แน่เลยอะไรเงี้ยเคยเจอเคยโดนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือมาคอมเมนต์แบบแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยว่าแบบแต่ละคนเสียเท่าไหร่เคยเสียอะไรยังไงอะไรเงี้ยประเภทสุดท้ายจริงๆอันเนี้ยผมแบ่งช่องไม่ได้มันไม่มีช่องพี่ มันคือแบบดาราจิตตังในTikTokที่คนสรรสร้างขึ้นมาเลยอ่ะเช่นแบบไม่ได้ทำอะไรเล่นฟิลเตอร์เฉยๆแล้วก็ลงเป็นวอล์กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าบางทีเป็นคอนเทนต์แบบจัมป์สแกร์แกล้งผีแบบพุ่งเข้ามาในหน้าจออะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีนะทุกคน เคยโดนไปแล้วรอบนึงแบบแทบเคว้งโทรศัพท์เลยอ่ะยิ่งช่วงนี้นะพี่แบบผมเห็นเยอะอ่ะพวกแบบว่าเป็นเหมือนกูรูเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปิดโอกาสให้คนอ่ะมาถามคำถามเขาแล้วมันก็สามารถไอ้โค้ดไอ้ตัวคอมเมนต์อ่ะไปที่คลิปได้แล้วเขาก็จะตอบคำถามที่คนนั้นที่เขาปรึกษาอะไรเงี้ยซึ่งคำถามก็จะแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจริงจริงจริงบางคนก็ตอบตลกบางคนก็ตอบแบบจริงจังอะไรเงี้ยใช่บางคนถามแบบเรื่องซีเรียสหนักมากเลยนะบางคนก็ถามแบบอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ตอบอ่ะจะตอบให้แบบสร้างสรรค์ยังไงอะไรเงี้ยบางคนคือขอแค่กวนนะจริงๆไม่ได้ต้องการคำตอบแบบอยากกวนเฉยๆอะไรเงี้ยมีความอยากกวนก็อันนั้นก็คือมีความหลากหลายจริงๆใน TikTok นะแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบสร้างออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเองใน TikTok ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นคอมมูนิตี้นึงในนั้นที่แบบว่าทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งนึงที่ทำให้ตอบมันมาไกลขนาดเนี้ยเพราะว่าระบบฟังก์ชันที่มันมีในแอปอ่ะมันฉลาดมากมันมีอัลกอริทึมบางอย่างที่ทำให้เรารับข้อมูลที่แบบเราสนใจจริงๆผมจำได้ตอนสมัครแอปครั้งแรกอ่ะมันจะให้เราติ๊กว่าเราสนใจอะไรบ้างเพลงข่าวเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กไปมันก็จะโชว์พื้นฐานมาก่อนแล้วพอเราเล่นไปสักพักเราเริ่มฟอลคนนี้เราเริ่มไลค์อันนี้อะไรนี้มันจะเริ่มจับได้แล้วว่าคลิปแบบไหนที่ทำให้เราสนใจหยุดดูหรือว่ากดไลค์อะไรเงี้ยบางคอนเทนต์นะแบบผมไม่ได้กดไลค์เลยนะแต่ว่าพอเลื่อนมาแล้วผมดูต่อจนจบมันก็รู้เลยนะว่าผมชอบแบบมันจับได้อะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าที่ปื้มพูดมาคือมันคือระบบอัลกอริทึมของ TikTok คือมันจะใช้
แมชชีนเลิร์นนิ่งกับตัว AI ซึ่งฉลาดมากคือต้องบอกว่าล้ำมากๆนะ TikTok มันใช้แบบนี้เลยเหมือนสมมติว่าวิดีโอที่เราชอบดูคือวิดีโอไหนใช่มั้ยมันจับพฤติกรรมเรามันก็จะมาโชว์แต่ว่ามันจะมีการแทรกวิดีโอที่เคยเห็นว่าอยู่ดีเราดูวิดีโอยอดนิยมใน TikTok พอเราถ่ายไปอีกเราเจอวิดีโอที่เอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนดูเลยอะไรเงี้ยคือยังศูนย์ไลค์ศูนย์วิวอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่เราเห็นอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นอัลกอริทึมนึงเหมือนกันที่เอาวิดีโอตัวนั้นมาแทรกให้เราดูถ้าสมมติว่าวิดีโอตัวเนี้ยเรากดดูนานมันก็จะทำให้วิดีโอตัวนั้นไปโชว์กับคนอื่นอีกคือมันเหมือนเป็นการวัดประมาณนึงแล้วถ้าสมมติว่าวิดีโอตัวเนี้ยเราไม่ได้อยากดูอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ลดการมองเห็นของวิดีโอตัวนั้นลงจริงๆอันไหนที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วผมไม่ชอบอะไรเงี้ยผมกดค้างแล้วมันจะขึ้นว่า not interest ก็ได้พอผมกด not interest อย่างเงี้ยเขาจะลดการขึ้นของวิดีโอนั้นกับผมอะไรอย่างงี้แล้วก็ยังมีแบบอัลกอริทึมอื่นๆที่น่าสนใจอีกอย่างเช่น engagement ของเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของแอป TikTok อ่ะไม่ได้วัดจากยอดไลค์ยอดคอมเมนต์นะแต่ว่ามันวัดจากการดูซ้ำถ้าสมมติว่าวิดีโอไหนที่เราดูซ้ำมากๆเงี้ยวิดีโอตัวนั้นก็จะถูกจัดอันดับความน่าสนใจให้เหมือนแบบไปโชว์ให้คนอื่นเห็นได้มากขึ้นอีกจะบอกว่าคือคลิปใน TikTok อ่ะด้วยความที่บางคลิปมันแค่15วิ30วิอะไรอย่างเงี้ยบางคนดูแล้วก็ยังแบบงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คลิปมันน่าสนใจใช่ป่ะมันก็ทำให้คนคนนั้นอ่ะก็ดูซ้ำอีกพี่เคยดูคลิปนึงอ่ะซ้ำประมาณ 4-5 รอบอ่ะหรือบางทีมันเป็นคลิปตลกมากอะไรเงี้ยเราก็แบบดูแล้วก็แบบขำขำขำอยู่งั้นอ่ะกับคลิปเดียวประมาณ5รอบอะไรเงี้ยวิดีโอตัวนั้นก็จะได้รับความน่าสนใจจาก TikTok ด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะคือถ้าสมมติใครลงวิดีโอไปแล้ววิดีโอเนี่ยมียอดไลค์เกินแบบประมาณ 40% ของยอดวิวที่ดูก็จะทำให้ TikTok อ่ะจัดว่าอ๋ออีวิดีโอตัวนี้มันดีนะก็จะไปยิ่งโชว์ให้คนเห็นเยอะมากกว่าเดิมไปอีกอะไรเงี้ยยอดแชร์ก็สำคัญกว่ายอดไลค์ยอดคอมเมนต์แสดงว่าแบบคนต้องการที่แบบคนสนใจวิดีโอเราจริงๆนะก็เลยแบบแชร์ออกไปอะไรเงี้ยสำหรับคนที่มือใหม่ใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเล่นมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่มีคนแบบมากดไลค์กดติดตามหรือแบบสนใจคอนเทนต์เราเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าการใช้ซาวที่มันแมสมากๆนะตอนนั้นกำลังเป็นที่นิยมกำลังเป็นกระแสนะตอนนั้นอ่ะก็ช่วยได้อย่างนึงให้รีบตามเทรนด์ใช่ให้รีบตามเทรนด์แล้วก็ติดแฮชแท็กเยอะๆแฮชแท็กเยอะๆช่วยได้มากตอนแรกๆที่เราเล่นนะคือเหมือนแบบคนดูประมาณ2วิว3วิวอ่ะวิดีโอแรกๆอ่ะ3วิว4วิวไม่เคยเกินนี้เลยแต่พอทีนี้เราเริ่มติดแฮชแท็กแล้วเราเล่นตามกระแสคนเริ่มดูเป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยก็ทำให้คนเห็นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าวิดีโอมันถูกชะโลกคนดูอ่ะมันก็จะยิ่งแบบมีโอกาสไปหลักพันหลักหมื่นได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องครีเอทไปเรื่อยๆอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะแบบอยากให้ทุกคนไปลองทำดูแล้วกันก็ได้ไม่ได้ยังไงหรือว่าโอ๊ยเราแบบไม่ทำเราสายซ่องก็ได้เราแค่ไปเสพความบันเทิงในนั้นก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ประมาณส่วนใครมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้จากที่เราพูดไปแล้วแบบว่าโอ๊ย TikTok มันดีกว่านั้นอีกพิเศษกว่านั้นอีกหรือว่ามีอัลกอริทึมที่แบบฉันรู้พวกเธอไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้ก็ฝากได้หรือว่าใครที่แบบเคยทำชาเลนจ์อะไรก็ลองมาบอกมาโปรโมทกันได้ในนี้นะแล้วก็แปะลิงก์ TikTok ตัวเองกันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันใช่ฝากติดตามรายการ Dex Friday Podcast ด้วยครับผมทุกวันจันทร์ 7:00 นบักกะบูทีวีดูฟรีไม่มีกดดูแล้วก็ช่องทางอื่นๆโซเชียลนะคะก็สามารถติดตามได้เหมือนกันก็เราจะตัดแบบเล็กๆน้อยๆบางส่วนไปลงแล้วกันเนาะถ้าดูตัวเต็มก็มาดูทางบักกะบูของเราอาทิตย์หน้าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้หรืออยากให้เราพูดอะไรก็เม้นบอกกันได้ครับผมรับรองว่าเผื่อแบบมีประเด็นไหนน่าสนใจเราก็จะหยิบมาพูดเนาะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเปิดมาแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ปิดแบบแบ๊ว